อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้านี้เกดจะไปกินข้าวที่ร้านเจยองค่ะที่โรงเรียนสิบมกราตอนนี้7 โมงเช้าค่ะที่ผับริสเกดก็กำลังอัปเดตพักแอปอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้มาตั้ง3 ปีแล้วต้องอัปเดตก่อนอ่ะจะเรียกพักแอปไปหาเจยองค่ะถึงแล้วค่ะโรงเรียนสิบมกราถ้าแบบสายๆอ่ะเดินไปตรงเนี้ยมีร้านต้มยำอร่อยอร่อยค่ะเว้ยอยู่แล้วถ้าไม่ไปเซยองบอกว่าถ้าเกิดว่า8 โมงแล้วก็จะไม่มีที่นั่งแล้วเซยองอ้าวเซยองไม่ใส่ชุดพนักงานเหรอเซยองมีอะไรให้กินบ้างไหนร้านแกเดี๋ยวไปสวัสดีแม่หน่อยนะเขาพูดไทยไม่ได้เขายิ้มเก่งมากนี่ค่ะร้านเจยองเกดอยากกินข้าวหมูย่างสวัสดีค่ะคือรวมกันมียำหมูกันยมได้ป่าวจำโอ้ยแม่น่ารักมากมันมีข้าวหมูย่างไก่ย่างกับผัดไก่ผัดเนื้อข้าวมันไก่เอาข้าวหมูย่างจานละเท่าไหร่จานละ35 บาทเหรอมันคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ25เอาข้าวหมูย่างจานหนึ่งนะเนาะไม่รู้ลิลลี่จะกินอะไรลิลลี่ยำไหมแกชวนแม่ไปนั่งด้วยได้ไหมได้แกบอกเขาสิเขาพูดไทยไม่ได้หรอกแม่ยิ่งเก่งมาสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับร้านโคโก้มี12 ร้านค่ะคือเป็นโรงอาหารที่ใหญ่มากเมนูก้อนเมนูปันกรัมเมนูปีก่อนเมนู10 บาท15 บาทแล้วก็20มีโคป้ามีมีตะโกกามีมีเอาแก้วละ20ลิลลี่เอาอะไรเอาเอาเอา20เหมือนกันโดตะโกกาแก้วไทยแก้วมาขอไทยปีปอนขอเล่าหน่อยนะคะอุ้ยขอบ่นละกันคือลิลลี่ผู้ซึ่งไม่รู้จักพัทแอปเกดก็บอกตั้งแต่เมื่อวานที่ก่อนจะเรียกตุกตุกแล้วว่าเรียกพัทแอปเรียกพัทแอปนี่ก็เกดก็สงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมลิลลี่เมินเฉยกับคำว่าเรียกพาร์ทแอปของเกดจนเมื่อกี้เกดจะเรียกพาร์ทแอปแล้วเกดบอกว่าเฮ้ยพาร์ทแอปเกดอะยังไม่ได้อัปเดตลิลลี่ช่วยเรียกหน่อยได้ไหมลิลลี่บอกอะไรคือพาร์ทแอปลิลลี่ไม่รู้จักพาร์ทแอปค่ะทุกคนก็ไม่เคยเรียกไอพี่ไม่เคยดาวน์โหลดไม่เคยก็ไม่เคยโหลดเลยตอนนี้โหลดเลยอะเพราะว่าถ้าไปที่อื่นอย่างไปพนมเปญเราต้องใช้พาร์ทแอปปกติแล้วไม่ใช่ไรเที่ยวแล้วก็ที่ปอยเตถ้ามีโอกาสเราอาจจะต้องโหลดพาร์ทแอปมาโอเคไม่ใช่นะแม่ก็เป็นคนเสิร์ฟอาหารนะคะเจยองกำลังสอนลิลลี่ให้ใช้พาร์ทแอปอยู่นะคะมองไอ้กุมองบ้านนะบายไปรุกเหมือนการปูนปอนมองขอปูนปอนมองไอ้มองร้องปรับเงินยกดอกอะไรกรมตีกรงซีมาเรียมนะบองอัพจันแม่บุ้มบอกว่าจำพิเกตไม่ได้แต่ว่าได้ขึ้นมาเลยจะบอกว่าข้าวหมูย่างอร่อยมากอร่อยอย่างที่อยากจะกินเลยอะค่ะอร่อยเหมือนร้านที่เคยไปถ่ายคลิปแรกพิเกตไปกินข้าวหมูย่างแล้วรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็เลยไปถ่ายร้านเขาอะวันหนึ่งอะขายได้ประมาณกี่จานก็ประมาณ10,000 บาทหมื่นบาทหมื่นบาทไทยอะเหรอใช่หมื่นบาทไทยแล้วเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่6 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นแต่คุณต้องตื่นมาตื่นแต่ตี 2 กับตี 3มาทำกับข้าวจะใช่เป็นคนทำหมูย่างอร่อยมากเลยนี่ไงเป็นคนย่างโอ้แกเป็นคนทำหมูย่างแกมีฝีมือดีขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะอร่อยมากเลยแกแปลว่าเป็นเชฟได้เลย แกไปประกวดสิคะแนนมาสเตอร์เชฟใช่ไหมแกไปประกวดสิอร่อยขนาดนั้นนะมาเฟย์ยืนด้วยนะครับอร่อยไหมน่ากินด้วยแกจะให้ฉันกินด้วยใช่ครับแต่แป๊บนึงนะให้ลูกค้าก่อนในทีหลังเมื่อกี้ค่ะน้องเรียนข้างหลังเรียกน้าเรียกน้าใช่ไหมเหมือนแกใช่ไหม
ไปเรียกนาไงเรียกมาตั้งแต่ที่แรกเลยเหรอทันมาปุ๊บหน้าหาขอได้ไหมแต่ยองเขากาแฟมาให้เห็นแต่ยองขายกาแฟขายดีมากเกดวันนี้กินข้าวเยอะนะนักเรียนที่นี่เขาแต่งตัวเรียบร้อยกันมากเลยคือว่ากระโปรงเขาต้องยาวจนถึงแบบหน้าแข้งเนี่ยแล้วก็มองตัวขมังน้องคนใส่แว่นหน้าตาดีมากเลยพี่เกดแล้วก็ผมเรียกแม่พี่จะยอมเรียกว่ายังไงครับพี่เราก็เรียกแม่สิเราแม่ของเพื่อนก็เหมือนแม่เราไม่ได้คุณพี่ไม่ได้เรียกแม่เขาเรียกว่าตามแบบว่าแม่ตามเพื่อนคือว่าแม่ของเราอายุมากกว่าจะน้อยกว่าเขาเรียกอะไรตามลำดับใช่เรียกแม่เป็นเหตุเขาก็คงดีใจได้เรียกเพิ่มทุกคนคะนี่เกดจะใช้แบงค์ 50,000 จ่ายให้เตยองเตยองกึดลุยไม่คิดครับกินฟรีเหรอเนี่ยจริงเหรอนี่กินได้กินได้ไหมคุณภาพที่มันจ่ายให้ถ้าร้านเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวเกดอ่ะจะลุกให้คนอื่นนั่งไม่ช่วยจำกัดงานยิ่งมากเลยชุดนักเรียนเรียบร้อยมากป้ายนี้เขาเขียนว่าอะไรอ่ะห้องอาหารนักเรียนห้องอาหารนักเรียนเฮ้ยเฮ้ยตังตัวนั้นชมว่าพี่เกดสวยตัวโตมากเรียกวันนาตอนนี้เพื่อนๆเขาเข้าห้องเรียนกันหมดแล้วค่ะเซยองต้องไปเรียนกับเพื่อนๆแล้วค่ะใช่ครับรับคลิปนี้ฝากจดเกจดไลน์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย